สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพาเด้อค่ะเด้อวันนี้พามาย่างกันอุดลีแบกค่ะนั่งรถไฟมาแล้วก็ต้องย่างขึ้นเขาอีกจังน้อยนะคะเนาะและนี้พามาเห็นเฮ็ดค่ะที่แรกก็พยายามเลเบิ่งตลอดเวลานะคะเนาะก็เห็นอีหลีค่ะอันนี้เป็นอันเฮ็ดอันเฮ็ดเปล่าวะเฮ็ดแม่มดนะคะเนาะเฮ็ดอันแท็กซินโลลิงเห็น2ดอกอ่ะเดี๋ยวพาแล้วพาพี่เบิ้งมีอีกดอกนึงดอกนี้งามเลยค่ะดอกนี้งามเลยเดี๋ยวพาละเก็บนะคะเนาะต้นดูเทาละอันนี้อันนี้เท่าอันนี้เท่าเท่าแหละปงไว้ปงไว้เท่าแหละจะเลยเก็บได้ดอกเดียวโอ้เห็นอีแล้วเห็นอีแล้วเห็นแล้วอุ้ยดอกน้อยดอกน้อยดอกน้อยหลาวเมื่อนำหลาวเมื่อนำดอกน้อยดอกน้อยนี่ค่ะโอ้ดอกใหญ่ค่ะ ปลาเก็บตอนนี้พาอยู่อุลิแบกนะคะเนาะเดี๋ยวพาละหาเบิ่งจังน้อยปล่อยให้หนุ่มๆย่างขึ้นไปละเดี๋ยวพาละหาเบิ่งเฮ็ดสักก่อนได้2ดอกค่ะหาเบิ่งสักก่อนบัดนี้โอเคอยู่ค่ะโอเคอยู่เห็น2ดอกเท่านี้แหละแต่ก็เอาค่ะเดี๋ยวพาละหาเบิ่งจังน้อยอ้าวอันนี้ก็มีโอเคแล้วนี่สิแม่งมืดค่ะมีโอเคนะดอกน้อยโอเคค่ะเดี๋ยวพาละหาเบิ่งอีกจังน้อยนะคะเนาะเผื่อมันมีอันย้างไม่เห็นโดยบังเอิญ พาหมู่มาอันเทอุลิแบกค่ะหมู่เพิ่นมาจะต่างประเทศก็ต่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละไม่ได้มาไกลดอกมาจากเยอรมันโอเคพาละหาเบิ่งอีกจังน้อยนะคะเนาะมันละมีบ่แล้วค่ะเห็นอีแล้วแต่ก็เยอะแฮบเยอะเท่ามีคนเตะมันผมเห็นอีแล้วค่ะดึงมาโอ้เท่ามันละไอ้เนี่ยเอ้ยเท่ามันละค่อยๆจะเก็บซุ่มพ่อบ้าเขาย่างขึ้นเขาละผ้ายังอยู่จริงเขาชื่อ9บาทนี่นะไปไม่ได้แล้วบาทนี่นะเออเขาขึ้นไปโลดเพื่อกระท่าเขาอยู่นี่ละหาเห็ดก้อนบาทนี่ซื้อบังนี่เท่าละเนี่ยเอ้ยเท่าละเท่าละเท่าแล้วค่ะเท่าแล้วแต่ก็ดีเจอหลายที่ได้เห็นค่ะนี่มาเทวนะคะไม่ได้ตั้งใจมาหาเฮ็ดแต่ก็เวลาอื้นเข่าพยายามมองหาตลอดนะคะนะเป็นนี่ละคันมองหาไปเห็นนะคะเนาะตอนนี้ก็ย่างขึ้นมอดยอดเข่าแล้วค่ะยอดเข่าอุดลีแบกอันนี้เป็นท็อปออฟซูริกนะคะเนาะมื้ออากาศดีค่ะแต่ก็มีหมอกนะคะเนาะบังเนี่ยหลังจากแวะพักเบิ่งเฮ็ดนะคะเนาะเห็นเฮ็ดตัวอื่นๆอันนี้ก็เป็นหอคอยชมวิวนะคะเนาะมันต้องย่างขึ้นไปสูงๆอันนี้
ภาพมันละสั้นในเด้อค่ะเด้อเพราะว่าภาพไม่ได้อันขาการสั้นอันนี้มือจับเอาค่ะมือจับเอาน่าอันนี้ละมาดูอยู่อันนี้นะว่ามันไม่ได้ไกลขึ้นอันนี้ก็เป็นร้านอาหารเนาะค่ะเนาะมีร้านอาหารอยู่นี่อากาศดีแต่ว่าบรรยากาศไม่เยอะเครียดไปเลยค่ะอันนี้เป็นเมืองซูริกนะคะเนาะอ๋อเยอะเลยจะเป็น Top of Zurich อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเป็นโรงแรมนะคะที่ยอดเขาร้อนมากๆค่ะร้อนมากๆเออเห็นเฮดไอ้อ่ะจักเฮดเผลออันนี้อันนี้พาไม่จักเกิดได้ยังโพรงต้นไม้ค่ะจักเฮ็ดเลยมีจักก็มีเอาแล้วค่ะเนาะถ่ายให้เบิ่งโอ้ยบ้องนี้ก็มีโอ้ยตลกแท้เด้ออ๋อดูสิล่ะว่างนี้เราเป็นทางยางลูกเขานะคะเนาะแต่ซุ้มเฮาแล้วมียางซุ้มเฮามีนั่งรถไฟลงยางลงค่ะยางเลาะเขาเย็นๆเนาะค่ะเนาะตอนขึ้นเขาเฮานั่งรถไฟขึ้นค่ะขาลงเฮายางลงอยู่นี่ก็ได้เฮ็ดนะคะก็ปวดไปเยอะเกินนะบักเนี่ยโอ๊ยตลกแท้อยู่นี่ก็น่ารักขนาดอันนี้ก็จักเฮ็ดไปเลยใหญ่ไอ้พวกนี้จักเฮ็ดไปเลยอันนี้ขอจับเปิ้งได้เด้อใหญ่เด้อตอกนึงขอจับเปิ้งได้ใหญ่เด้อเป็นเลยกำลังพ้นเนินดินเลยค่ะจักเฮ็ดไปเลยนี่อันนี้ก็แมนค่ะแต่จักเฮ็ดเผลออันนี้ผ้ามีจักผ้าละแก้วกำลังโผล่ออกมาเลยค่ะผ้าหูจักแต่เฮ็ดเพิ่งค่ะเฮ็ดอย่างอื่นผ้ามีจักอันนี้ก็แมนอันนี้ก็แมนค่ะนี่มีจักนะคะนะมีจักเขามีเก็บผ้าหูจักแต่เห็ดเพิ่งค่ะเห็ดเพิ่งค่ะเห็ดเพิ่งไม่หมดนะคะเนาะที่แรกนึกว่าเบอร์ไม้เห็น
และดอกหนึ่งปกติแค่มันมีดอกหนึ่งบารมีมู่มันอยู่ค่ะเดี๋ยวพาละเบิ่งอีกโอ้ยนางคนก็จะมาต่อยกันเนาะนี่เห็ดโอ้ดอกงามเลยค่ะดอกงามขนาดนี้ist nicht aus dem Parkplatz rausgekommen, das heißt, wir mussten anschieben. Mama und ich im Kleid standen da. อันนี้เป็นหนทางอยู่ในภูเขานะคะเนาะมีคนย่างไกลไปไกลมากเห็นอีแล้วค่ะเห็นอีแล้วพาเห็นอีแล้วเดี๋ยวพาเราไปเอาค่ะเสียดายเท่าเลยเท่าแล้วค่ะเอาไม่ได้ละค่ะมันเท่าละได้ดอกเดียวค่ะได้ดอกนี้ดอกเดียวเดี๋ยวป้าหาไปช่วยกัน